ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปารีณาซวยแล้วใครยุ่งคดีรุกป่าโทษหนักรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ติดคุกตายมาแล้ววีระยื่นหลักฐานเพิ่มนายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีที่มีความพยายามจะให้ที่ดินพบท.5ของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเข้าไปอยู่ในเขตสปก.และให้มีการรังวัดพื้นที่ใหม่โดยระบุว่าที่ดิน46ไร่มีแนวโน้มไม่ใช่พื้นที่ป่าว่าวันนี้ปฏิรูปที่ดินต้องเลิกพูดเรื่องนี้ได้เลยเพราะพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สปก.หากยังไม่ได้จัดสรรเป็นที่ดินปฏิรูปก็ถือว่ายังมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้แม้ประกาศเขตปฏิรูปไปแต่ยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนก็ยังคงมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำสั่งพิพากษากรณีลักษณะนี้แล้วที่จังหวัดชัยภูมิที่สำคัญในคดีดินป่าสงวนเคยมีผู้ยิ่งใหญ่อดีตรัฐมนตรีที่เป็นพลเอกติดคุกมาแล้วและเสียชีวิตในคุกด้วยดังนั้นจึงขอเตือนว่าเรื่องคดีป่าไม่มีใครช่วยใครได้และจะพากันจมน้ำตายกันหมดผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้มีอคติกับนางสาวปารีณาหรือใครในฐานะที่เคยทำงานจับกุมคดีมาตั้งแต่เป็นป่าไม้เขตจนเป็นอธิบดีวันนี้ต้องเลิกพูดเรื่องสปก.เพราะพื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพเป็นใบพบท.5ในภาษาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกว่าใบรับสารภาพมีการบุกรุกเสียภาษีดอกหญ้ามาก่อนประกาศเขตปฏิรูปในปี2554วันนี้กรมป่าไม้ต้องไปติดตามจากใบพบท.5ที่นางสาวปารีณาแจ้งไว้กับปปช.อีกว่าที่ดินจำนวน 1,000 ไร่อยู่ที่ไหนบ้างโดยที่ดินที่พบเวลานี้มีกว่า600กว่าไร่ที่เป็นผืนดินติดต่อกันส่วนที่ดินที่เหลืออาจเป็นผืนแยกย่อยไม่ได้รวมแปลงและเป็นหน้าที่กรมป่าไม้ต้องไปติดตามให้เจ้าของที่ดินมานำชี้และดำเนินคดีเป็นรายกระทงไปเมื่อถามถึงกรณีที่ระบุว่ามีการนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ดินพร้อมทั้งมีการรังวัดพื้นที่ใหม่ตามข้อเรียกร้องของนางสาวปารีณานายดำรงกล่าวว่าเท่าที่ตนทราบวันนี้แผนที่วันแมปยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ยังไม่มีผลในทางกฎหมายเพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการรับรองแนวเขตอีกทั้งวันแมปจะนำมาใช้ได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างที่ดินของกรมป่าไม้กรมอุทยานกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ป่าเพราะกรมที่ดินไม่มีแผนที่เป็นของตัวเองส่วนที่ดินระหว่างสปก.กับกรมป่าไม้นั้นมีแผนที่กำหนดขอบเขตชัดเจนตั้งแต่แรกและกรณีที่ดินของนางสาวปารีณาก็ไม่ได้มีความซับซ้อนที่ต้องดึงวันแมปมาเกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องนี้แนวเส้นป่าสงวนกับสปก.มันชัดเจนแต่คนมองสายตาไม่ดีจึงไปโทษเส้นแนวเขตและไปดึงเอาวันแมปมาเกี่ยวข้องหากยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายผู้มีอำนาจในกรมป่าไม้เสี่ยงติดคุกสูงหากหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตามกฎหมายเพราะกฎหมายอาญามาตรา157จะตามหลอกหลอนในขณะที่นายวีระสมความคิดยืนเสรีพิสุทธิ์สอบที่ดินปารีณา 1,700 ไร่หลังพบพิรุธมีความพยายามแปลงป่าสงวนเป็นสปก.หวังช่วยเอพ้นโทษอาญาขู่ธรรมนัสอย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่ติดคุกที่ห้องประชุม409รัฐสภานายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันนำเอกสารเข้ายื่น
่นคำร้องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนกว่า 1,700 ไร่ของนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากเป็นส.ส.ของพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีอิทธิพลอาจทำให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาประกอบกับมีพฤติการของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่อว่าอาจมีความพยายามช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้รับโทษทางอาญาเช่นเดียวกับที่มีการตรวจพบการครอบครองที่ดินเพียง691ไร่ทั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดเองว่ามีการครอบครองกว่า 1,700 ไร่ตอนนี้กลับลดลงดังนั้นใครพูดอะไรไว้ทุกอย่างได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วนายวีระกล่าวต่อว่าส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสสั่งการให้กรมป่าไม้และสปก.ไปรังวัดพื้นที่ใหม่อีกครั้งก็ขอให้ทำอย่างถูกต้องเพราะถ้าวัดแล้วกลายเป็นพื้นที่สปก.ตามที่มีคนอยากให้เป็นเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีอาญากับนางสาวปารินาตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหากใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก็เตรียมรับผลการกระทำอย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่มีใครทำอะไรได้รัฐมนตรีอย่าคิดว่าจะไม่ติดคุกนายวีระกล่าวเจ้าหน้าที่มีความพยายามทำให้พื้นป่าสงวนที่มีการบุกรุกกลายเป็นพื้นที่สปก.เพื่อไม่ให้นางสาวปารินาได้รับโทษทางอาญาเพราะขณะนี้พนักงานสืบสวนคดีนี้รู้สึกอึดอัดเพราะมีช่วงการแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงซึ่งส่วนตัวมั่นใจว่าหากพนักงานสอบสวนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษทางกฎหมายอย่างแน่นอนจึงขอให้กรรมาธิการเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ